กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศเริ่มต้นของการทำงานในสัปดาห์แรกของศักราชใหม่กันอยู่แล้วก็ตามคำสัญญานะคะของขวัญที่ครูหัตถาได้เตรียมเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมนี้มากมายเหลือเกินแต่คุณผู้ชมต้องค่อยๆนะคอยติดตามกันนะคะว่าจะค่อยๆเปิดทีละกล่องทีละกล่องค่ะว่าของขวัญที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นั้นคืออะไรบ้างแต่ว่านะคะอย่าลืมในเรื่องของไปทิมหามงคลด้วยนะคะเป็นของขวัญข้ามปีค่ะที่ครูหัตถาเตรียมเอาไว้ให้นะคะมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าก็มีจำนวนจำกัดจริงๆฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปที่มหามงคลนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความอวยพรปีใหม่ก็ได้นะส่งข้อความให้กำลังใจกันก็ได้หรือว่าจะฝากเรื่องราวเอาไว้นะคะให้ครูฐานได้กลับมาวิเคราะห์เรื่องราวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยระบุว่ารับปฏิทินนะคะมหามงคล2559นั่นเองแล้วก็นะคะในช่วงของเริ่มต้นนะคะศักราชใหม่แบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งในเรื่องของนอกจากการทำบุญแล้วนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของปีชงแล้วเนี่ยความเป็นสิริมงคลค่ะการไหว้พระนะกราบขอพรนะคะในส่วนขององค์พระที่เราเดินทางไปตามที่ต่างๆเองต้องบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมานะคะมีและเข้าชนะร่วมกับแฟนๆรายการทุกๆคนเลยได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นองค์พระนะคะที่เราได้มีโอกาสทั้ง เริ่มแรกในการร่างนะคะโดยการพูดคุยกับอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพรินทร์ซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการจัดสร้างค่ะเป็นองค์พระหน้าตัก9นิ้วนะคะก็เดินทางไปทั่วทุกภาคเลยในการมอบแล้วก็ถวายให้กับวัดรวมไปถึงสำนักสงฆ์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งหมด999องค์หลังจากนั้นมาค่ะก็ได้มีโครงการนะคะว่าอยากจะมีองค์พระที่ทุกๆคนสามารถเดินทางนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะคะก็เลยได้มีการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันค่ะหน้าตักประมาณ 2.5 เมตรสูงนะคะประมาณเกือบ12เมตรด้วยกันซึ่งกว่าที่จะเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันทุกวันนี้ไม่ง่ายนะคะเราเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการเททองทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันว่าจะเป็นองค์พระว่าจะเป็นส่วนของทางมหาฉัตรแล้วก็ในส่วนของฐานเองก็ตามฉะนั้นปีนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันค่ะประมวลภาพสักนิดนึงดีกว่านะคะว่ากว่าที่จะเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนั้นเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรการเททองพิธีนั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังขนาดไหนนะคะเราเริ่มแรกเนี่ยในช่วงของวันดีๆนั่นคือวันพ่อนั่นเองนะคะก็ได้มีการหล่อหลอมมีการเททองนะในส่วนขององค์พระหลังจากนั้นมาก็จะเป็นในส่วนของมหาฉัตรด้วยนะคะที่กาญจนาบุรีทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมไปชมภาพเลยค่ะสวัสดีค่ะชาว Miracle Channel นะคะและตอนนี้นะคะมันก็อยู่หน้าบริเวณบารมีพิธีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะ5ธันวาคมนะคะเราเองก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษและเททองหล่อพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะวันนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเราได้มีโอกาสค่ะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พ่อหลวงของเรารวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะเจ้าวิเศษของอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะก็ตั้งใจในส่วนของพิธีเข้มขลังอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสนะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะสำหรับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันครั้งนี้นะคะณตักประมาณ 2.5 เมตรสูง 6.25 เมตรนะคะและแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ชมเองก็ตามค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีกันวันนี้นะคะก็ลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณ 7:00 นกว่านะคะแล้วก็พิธีเริ่มประมาณ 9:09 นาทีที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้นะคือเบ้าหล่อหลอมนะคะที่เราจะได้มีการทำการหล่อหลอมพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันโดยมวลสารสำคัญนะคะก็เป็นทองล้นนะคะที่ได้มาในส่วนของนะคะการสร้างเสียงบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ด้วยนะคะเบ้าหล่อมนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ9วันด้วยกันในการทำพิธีครั้งนี้นะคะข
ขอบคุณน้องมุ้ยมากๆเลยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศภายในงานวันนี้ครับซึ่งเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาจากทุกคนนะครับที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางมาจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่นี่นะครับกันตนามูวิทาศาลายาเพื่อที่จะมาร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันในวันนี้ครับและตอนนี้นะฮะทุกคนที่เดินทางมาที่นี่หลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางมาที่จุดนี้ครับซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนและการลงทะเบียนเราไม่ได้ให้ลงทะเบียนเฉยๆนะครับจะมีของติดไม้ติดมือให้ทุกคนกลับไปบูชาที่บ้านด้วยเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับครับชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนครับเจษฎาใบเนียมครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อเจษครับพี่เจษมาจากที่ไหนฮะมาจากวิภาวดี44ครับอ๋อกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วพี่เจษทราบข่าวงานวันนี้ได้ไงครับดูทางเว็บไซต์อ่ะครับครับผมอ๋อ www.wiakerchannatv.com ใช่ครับนะครับเป็นไงหลังจากดูจากเว็บไซต์แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเลยมั้ยตั้งใจว่าจะมาครับผมหลังจากเห็นข่าวปุ๊บมาเลยแน่นอนใช่ครับครับผมเป็นไงเดินทางมาไกลมั้ยก็นั่งรถเมย์515มาโหนี่คือมารถโดยสารสาธารณะด้วยครับแล้วก็มาลงมหิดลแล้วก็ต่อแท็กซี่มาโอ้โหคุณผู้ชมคือถ้าเกิดขับรถมาเองเนี่ยก็จะสะดวกสบายระดับนึงนะที่นี่แต่ถ้าเกิดเดินทางมาโดยรถสาธารณะก็คือแหมคุณผู้ชมมันก็ต้องหลายต่อหน่อยอันนี้คือแสดงถึงจิตใจที่มุ่งมั่นมากเลยนะพี่นะฮะแหมวันนี้รับรองเดี๋ยวได้บุญกลับไปเต็มๆมาในวันนี้คาดหวังอะไรบ้างครับว่าจะได้อะไรกลับไปอ๋อก็มาร่วมทําบุญนะครับครับก็หล่อพระพุทธรูปปางปฏิหาริย์นะครับอ๋อคือไม่ได้หวังอะไรเลยขอแค่มาร่วมบุญครับใช่ครับร่วมงานใหญ่ในวันนี้ใช่ครับนะครับก็ครับเคยไปงานหล่อพระที่อื่นไหมฮะก็เคยมาครับก็วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนบ้างครับก็มีที่อื่นบ้างครับครับแล้วก็วันนี้มาที่นี่หลังจากเดินเข้ามาในงานเห็นภาพบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีนะครับครับเพราะว่าไกลจากกรุงเทพก็บรรยากาศดีครับครับวันนี้ก็อากาศดีด้วยอากาศดีด้วยครับก็บรรยากาศพิธีในวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกแตกต่างจากที่อื่นไหมฮะก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันครับครับครับก็บรรยากาศก็ดีครับครับก็คนก็เยอะดีครับครับวันนี้นะก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมด้วยนะครับอยากจะให้ถวายพระพรนะฮะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญครับก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับครับผมแหมวันนี้นะขอบคุณพี่เจษมากๆเลยนะครับที่มาเข้าร่วมพิธีเดี๋ยวอีกไม่นานจะเริ่มพิธีแล้วนะครับยังไงก็ตั้งจิตใจให้สงบนะฮะแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับช่วงประมาณ8:30ต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มนะฮะเข้าสู่เรื่องของพิธีกรรมในขั้นตอนแรกตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการถวายพระบุตรีนะครับทั้งถวายเป็นพระบุตรและบุตรนะครับพร้อมทั้งถวายพระพรถ้าวันเดียวใช่ไหมหัวหินนี่เป็นนะครับตอนแรกก็หลายคนกังวลช่วงนี้เป็นบ้านการเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยหลายท่านจะเดินทางออกต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าวันนี้แฟนรายการทุกท่านมีศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นนะครับเข้าร่วมกับกิจกรรมพิธีมหามงคลในครั้งนี้อย่างอบอุ่นเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับพระอาวรพุทธเจ้าผมพระบุญธรรมสาขอบันดาลดูจะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญก่อนที่มีการมารองพระพุทธปฏิหารจบกันน้อมถวายเป็นศิลากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญอ
ว่าไม่ง่ายนะคะกว่าที่เราจะได้มีองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาให้ทุกคนได้กราบไหว้สักการะบูชากันแบบนี้นะคะนั่นคือการรวมจิตรวมใจแล้วก็รวมไปถึงความศรัทธาค่ะที่ทุกๆคนได้รวมพลังสามัคคีกันเกิดขึ้นนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาค่ะนั่นคือมาเป็นในส่วนของฐานบ้างล่ะมาเป็นในส่วนของมหาฉัตรบ้างมาเป็นในส่วนขององค์พระบ้างแล้วก็หล่อหลอมขึ้นมาเป็นองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันจริงๆแล้วเกิดคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นั้นนะคะต้องบอกว่าณวันนั้นเองมีหลายประชาชนนะมีผู้ที่เข้าร่วมพิธีหลายร้อยคนมากแล้วทุกคนก็ตั้งใจนะบางท่านก็มาร่วมทำบุญบ้างก็มีนะคะบางท่านเองก็ได้มีโอกาสค่ะได้เขียนชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะจารึกครอบครัวเอาไว้เนี่ยอยู่ในแผ่นดวงด้วยนะเป็นแผ่นทองนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็หล่อหล่อเงินขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกส่วนนึงค่ะที่เราเดินทางไปที่วัดจระเข้ใหญ่ที่สุพรรณการนะคะตรงนั้นก็ได้มีการหล่อหลอมในส่วนของฐานพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนขององค์พระพุทธปฏิหารจอม
ราชานี้เราสร้างขึ้นมานะคะก็มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใครอย่างฐานเนี่ยเป็น2ชั้นด้วยกันนะมีทั้งฐานล่างแล้วก็มีทั้งฐานสิงด้วยนะคะซึ่งก็มีความหมายดีๆค่ะก็หมายถึงการยกย่องพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ทราบถึงประวัติในเรื่องของการที่เราเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีจีวรทำไมด้านบนถึงเป็นมหาเจดีย์นะคะทำไมถึงเป็นบันได4ขั้นก็เพราะว่านะคะอยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการตั้งจิตการรักษาศีลการทำป่าทำสมาธิเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่คือการปล่อยวางจุดสูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองนะนี่คือความหมายดีๆขององค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันแต่ว่าช่วงหน้าจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศกันนะคะณบริเวณวัดจระเข้ใหญ่ที่สมุทรปราการมีการหล่อหลอมในส่วนของฐานองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนั่นเองนะส่วนใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความค่ะส่งมาที่4221606นะคะซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันแล้วก็เช็ครายชื่อผู้โชคดีกันได้นะคะทุกๆวันก็10ท่านนะรายชื่อ10ท่านนั่นเองจะได้เช็คกันว่าใครเป็นผู้โชคดีรับไอทีมไปแต่ว่าอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าถึงสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ